เดอะบอยแทงมาแคทเคนซัดลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรคมฮะฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลใหม่ล่าสุดถ้าสมมติว่ามีเคนแล้วก็กีริชเข้ามาอยู่ด้วยอีกนะครับผมลองไปนั่งเช็คนะครับผมแล้วก็จัดทีมนี้เนี่ยตามเว็บไซต์นะครับทานเฟอร์ต่างๆนะฮะก็ได้ออกมาประมาณนี้นะฮะตัวสำรองก็ตามนี้เลยนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยผมดูและส่วนใหญ่เขาก็เลือกตามนี้ก็เลยอ่ะจัดไปตามนั้นครับผมจริงๆผมอยากใช้ตัวซินเชนโก้มากกว่านะเพราะว่าถ้าในเกมเนี่ยมันก็จะตรงตามตำแหน่งมากกว่านั่นเองนะครับมาลองดูฮะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับตัวสำรองเนี่ยมีครบพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะก็จากสถิตินะครับที่ทำให้ทีมสปิริต99ได้เนี่ยผมก็ให้บอทเล่นมาทั้งหมดเลยนะครับผมยังไม่เคยเล่นเองเลยนะฮะแม้แต่ครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งแรกซึ่งต้องบอกงี้ฮะว่าพอไปเล่นกับบอทเนี่ยแพ้แค่ครั้งเดียวครับนอกนั้นชนะหมดเลยมีเสมอบ้างแค่บางครั้งเท่านั้นครับเป็นทีมที่โหดมากๆแฮร์รี่เคนกิริชเนี่ยยิงยับนะครับมาดูซิว่าจะเจอเรตติ้งเท่าไหร่กันฮะมาแล้วครับโอ้โหน่าจะคนไทยนะฮะเรตติ้งสูงกว่าผมพอสมควรนะก็เดี๋ยวให้เขาใส่เอ้ยเจออาร์เซนอลว่ะเฮ้ยเอ็นนี้ดีกว่าแมนยูดีกว่าครับไป2ทีมนิดนึงอื้อหือโคตรโหดครับจะสู้ได้ไหมครับเนี่ยโอ้โห 4,900 เจอ 3,000 กว่ามาลองดูครับอาจจะไหวนะฮะโอ้ลงทั้งทีเจอขนาดนี้มีท้อเหมือนกันครับแต่เน้นเอาสนุกนะฮะมาลองดูซิว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้ามีกิลิชและเคนเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับแต่เป็นทีมที่จัดแล้วเล่นกับบอทเดือดจริงครับเอมิเรตส์สเตเดียมนะฮะลูงี้ไม่น่าจะให้เขาเนี่ยใช้ชุดแมนยูเลยนะครับมาเป็นการผสมผสานฮะวีล่าโอ้โหใจเย็นมากครับติดครับเอาละกิลิชครับกิลิชเล่นโคตรดีนะฮะบอกเลยโอ้โหดักเร็วเว้ยตัวส่วนตัวผมไม่ถนัดอยู่แล้วนะเคนเนี่ยมาครับวอล์กเกอร์โอ้ไม่ทันดูครับสโตนดักได้ผมว่าคู่กองหลังของแมนซิตี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นบอลดำแน่เลยนะฮะผมว่านะมาครับมาเลสอุ้ยเอ้าได้เฉยไว้เฮ้ยมาครับบล็อกเกอร์ออกก่อนนะครับเฮ้ยนิดเดียวทุ่มมาโฟเดนมาที่เดอะบอยโอ้เดอะบอยเคลียร์ขึ้นมาได้ครับมาที่กีริชกลับมาที่เดอะบอยแทงมาลูกนี้แฮร์รี่เคนโอ้จะพลิกยิงครับไม่ถนัดนะฮะไม่เป็นไรครับว่ากันใหม่12นาทีครับกูตัวเปิดมาโรดี้ครับตัวสูงเล่นดีอยู่แล้วตำแหน่งนี้เล่นเร็วครับโอ้โหแนวรุกเพียบแต่ว่าดีอาร์สดาวไว้ได้ครับมาจากคาเซโลเดอะบอยเห็นช่องแล้วครับจ่ายไปเคนโฟเดนไปแล้วบอกเลยว่าโฟเดนกับตัวแผนการเล่นนี้ที่มีเดอะบอยด้วยนะครับจ่ายบอลกันมันและมาเลสเอาแล้วฮะเดอะบอยลองซัดบ้างโอ้ปัดได้ครับบอกเลยว่าบุกโคตรโหดครับแผนนี้มันซัพพอร์ตกันดีอยู่แล้วนะฮะด้วยแผนการเล่นด้วยโค้ชเนี่ยลืมบอกไปผมใช้เป๊ปเลยนะฮะก็เป็นโค้ชคนเดียวนะครับในเป๊ป2020ที่ผมเนี่ยลองเล่นคนเดียวเลยไม่ได้ลองคนอื่นนะครับแต่จังหวะนี้ฮะเคนครับเอาละครับผมโฟร์เล่นเอาละแทงทะลุถ้าถึงมาเลสเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยแน่นอนครับเอาโดนส่วนแล้วฮะคริสเตียโนโรนัลโดครับมาแล้วยังไงครับเปิดติดครับดีอาร์สดักบอยได้นะฮะเจอคู่เซนเตอร์ขนาดนี้มีหนาวเหมือนกันเมซี่ครับยังไงฮะยังไงจะเล่นสั้นหรือเปล่าเล่นสั้นช้าเกินนะครับโอ้หม่งอุ้ยเกือบโดนเหมือนกันจบไปมาเริ่มเกมกันใหม่ครับเล่นยาวเลยด้วยกันโยนไปมาที่แฮร์รี่เคนโอ้ยไม่ถึงเดอะบอยครับนึกว่าจะมงมาได้วีเอล่ามาที่โรนัลโญ่ติดเดอะบอยนิดนึงครับ
อือหือแต่ยังพอได้แก้ได้อยู่โรดี้ลงมาช่วยเจ้ากาเซโลครับเอาละฮะโรดี้ได้เล่นเร็วเลยครับจังหวะฟาวครับกิริชดึงมาเดอบอยจิ้มเคนโฟเดนเห็นช่องแล้วครับมาเลสแทงมาที่เคนไม่ได้แล้วครับแม่ว่าจะให้มาเลสเนี่ยเล่นลูกถนัดซะหน่อยปั่นโค้งๆนะครับตัดเข้ามาแต่ว่าอยากให้เคนได้นะเมื่อกี้ช่องมันดีกว่าโอ้ยมาโอ้โหอีซ่าครับและโอ้ยซูเปอร์เซฟสุดๆเกือบโดนครับเกือบโดนมาฮะเมสซี่ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเปิดเข้ามารออยู่แล้วครับแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหตอกส้นสวยเลยได้ซีนเต็มๆครับมาฮะว่ากันใหม่โรดี้มาที่แฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่เคนมาที่โฟเดนเอาละฮะมาเลสเดอะบอยแทงมาแฮร์รี่เคนซัดลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรคมฮะสมเป็นแฮร์รี่เคนครับเสียบเสาเข้าไปเรียบร้อยโหโฟเดนเดอะบอยครับแอสซิสต์กันมันฮะบอกเลยเอมบัปเป้เล่นเร็วอีซักมาที่โรโดจะใช้ความเร็วไม่ให้ไปแล้วครับวอลเกอร์ดักมาได้มาเลสโฟเดนโยนยาวมาที่แฮร์รี่เคนปูโยรออยู่ครับโอ้โหที่เปียม้วนมาจบครึ่งแรกครับเสมอ1-1หุ้ยมันเว้ยโอเคสูสีครับสูสีมาผมเดานะน่าจะเป็นคนไทยนะครับมาอาเป้อะไรสักอย่างเมื่อกี้นะฮะอุ้ยม้วนไม่ทันครับเวล่าจะไปไม่ให้นะฮะโรดี้เอ้าโรดี้โอ้โหโยนมาครับดักไว้ได้โอ้โหเคลียร์ไม่ขาดครับคู่เซนเตอร์ฮะเจอเอ็มบัปเป้นะฮะเรียบร้อยเลยแม่เพิ่งเริ่มเกมเองนะฮะ49 นาทีครับครึ่งหลังมาโฟเดนมาที่เดอบอยเดอบอยมาที่กิลิชครับกิลิชกลับขึ้นโอ้ยเล่นยากเกินจะให้เดอบอยจ่ายผิดฮะและสโตนตอกส้นมาโรดี้เอาละครับเดอบอยจะให้กิลิชไม่ทันครับโดนเสียบก่อนโรนัลโญ่ล้ำหน้าฮะเห็นเลยกว้างๆครับถ้าเขาไม่จ่ายตัวทางโน้นเนี่ยจ่ายตรงกลางอาจจะมีลุ้นนะสโตนครับโยนบอลยาวไปเขตมงมาครับอ้าวมาเลสลองซัดหน่อยไม่ได้เลยครับผมรอโอ้โหยืนดักไว้แม่เสียดายเบียดไปครับโรดี้เดอบอยครับโฟเดนฮะมาที่เดอบอยครั้งเดอบอยแทงมาเคนดิอื้อหือไม่ได้เว้ยเอาละครับคือเคนไม่ต้องทำเลยนะฮะบอกเลยถ้าเป็นแผนตามนี้จริงนะยืนรอยิงอย่างเดียวครับเออเดี๋ยวเขาปั้นให้เลยนะทั้งโฟเดนทั้งเดอบอยทั้งกีริตอะไรเนี่ยพวกนี้นะฮะโอ้คานเซโลเล่นฝั่งนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออใช้ได้เลยครับโยนโอ้ยไม่ถนัดนะแต่ว่าเอาได้ว่ะเดอบอยเห็นช่องแล้วมาเลสปั่นคงโคโอ้โหเซฟเว้ยไม่ได้ปั่นนะฮะแหมเสียดายครับเอาแล้วโอ้เล่นเร็วครับสโตนมาที่เอาละฮะเดอบอยมาที่โฟเดนครับ2ครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ฮะตัวสร้างสรรค์เกมมาที่เคนมาให้กิริตโอ้โหจะคอนเน็กชันสองนักเตะใหม่สักหน่อยแม่ไม่ให้เลยนะฮะไม่ได้ซีนเลยมาครับอีซักมาแล้วเมสซี่เกมรุกสวนกลับนะครับฝั่งนู้นเขาถนัดนะฮะตามแผนผมใช้อยู่เหมือนกันแผนนี้โอ้โหและแม่ไม่ได้โชว์ลูกสวยๆตอกส้นเหมือนครึ่งแรกนะครับซัดไปดาวอังคารแทนมีการเปลี่ยนตัวครับเดอะบอยผมเหนื่อยแล้วนะเออสโตนก็งานหนักครับเปลี่ยนใครดีอ่ะเปลี่ยนเอาเบนาโดลงมาแทนแล้วกันมันจะเปลี่ยนใครจริงๆฮะคือซิตี้เนี่ยสำรองกับตัวจริงไม่แทบไม่ต่างครับเท่าที่ผมเลือกมาก็เอาเรื่องอยู่นะเออ
นะครับมาลุยต่อดูสิว่าจะตีเสมอได้หรือไม่เปลี่ยนเป็นโยนยาวครับโอ้โหเอาฮาแลนด์ลงมาไว้เฮ้เคนเดอะบอยครับโยนเอากลายเป็นดีกีลิชครับกีลิชยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมไม่น่าเชื่อฮะ2นักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเออเป็นการคอนเนคชั่นของเคนและกีลิชด้วยนะครับสวยฮะอุ้ยเล่นเร็วว่ะเบียดไม่อยู่และโอ้ยดีนะฮะโดนเบียดได้ผลพอดียิงไม่ถนัดเกือบโดนเหมือนกันเอ้าเตะผิดครับเบี้ยวมาทางนี้โอ้โหแล้วเข้าทางปืนด้วยโรนัลโดจอมมงอยู่แล้วฮะโอ้โหเรียบร้อยครับอ้าวว่าแล้วต้องส่งครับไปฮะทีมผมเหนื่อยแล้วนะเนี่ยกิลิชครับมาที่เดอบอยเอาละเคนเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้เอาเอาเฮ้ยโอ้โหเกือบหลุดว่ะที่เปียเอาแล้วโรดี้ดักมาได้มาที่เคนครับเคนมาเบนาโดโอ้ยจะหมดเวลาอยู่แล้วถ้าลูกเมื่อกี้เข้าก็โอ้โหต้องระวังครับโรโดอ้าวเปิดติดอุ้ยไม่ได้เว้ยต้องระวังสวนล้ำหน้านะเออเอาแย่นะครับจบครับโอ้โหยังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับเป็นเกมที่มันมากๆสำหรับผมนะไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้าเคนแล้วก็กิลิชเนี่ยย้ายมาแมนซิตี้จะโหดขนาดไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ